ศรัทธาล้นหลามชาวบ้านร่วมมือร่วมใจแห่สร้างรูปปั้นไอ้ไข่องค์แรกของพะเยาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะช่วยกันปั้นรูปปั้นไอ้ไข่นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากุมารเทพไข่นะคะบริเวณวัดสมณัตตุ้มท่านะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะถือเป็นการสร้างรูปปั้นไอ้ไข่องค์แรกของจังหวัดพะเยานะคะและเป็นองค์ที่สองของภาคเหนือนะคะที่ได้ทำพิธีปั้นและก็มีพิธีพุทธาภิเษกแบบร้านนานะคะโดยถือว่าเป็นกุมารเทพไข่หรือไอ้ไข่สองภาคนะคะคือภาคใต้กับล้านนานะคะประดิษฐานภายในวัดสมณัตตุ้มท่านะคะเพื่อให้ผู้คนเข้ามาขอโชคขอลาภและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะสำหรับบรรยากาศภายในวัดสมณัตตุ้มท่านะคะตลอดทั้งวันนะคะได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันมาเข้ามากราบไหว้ขอโชคขอลาภนะคะแล้วก็บางคนก็มาแก้บนกุมารเทพไอ้ไข่นะคะแล้วก็ร่วมปั้นกุมารเทพไข่นะคะหรือไอ้ไข่องค์ใหม่ที่ทางพระครูใบดีกาทศพลยานณเวทีหรือครูบาหนุ่ยนะคะพร้อมทางคณะญาติโยมรวมกันสร้างโดยจ้างทีมช่างนะคะทีมปั้นพระสลาจากจังหวัดแพร่นะคะขึ้นมาเพื่อนำประดิษฐานไอ้ไข่ไว้ในศาลานะคะถือว่าการปั้นกุมารเทพไข่หรือไอ้ไข่ในครั้งนี้นะคะรูปปั้นเป็นองค์แรกของจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เป็นองค์ที่สองของล้านนานะคะภาคเหนือนะคะองค์ที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็องค์ที่สองอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะที่ได้ทำการสร้างและปั้นขึ้นถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะแก่ชาวจังหวัดพะเยานะคะพระครูใบดีกาทศพลยานเวทีนะคะเจ้าอาวาสวัดสมณัตตุ้มท่ากล่าวว่าทางวัดสมณัตตุ้มท่านะคะพร้อมญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจกันปั้นรูปไอ้ไข่หรือกุมารเทพไข่ขึ้นนะคะเพื่อมาประดิษฐานไว้ภายในศาลาวัดนะคะเพื่อให้สาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาสักการะบูชาตามความเชื่อโดยการปั้นกุมารเทพไข่หรือไอ้ไข่ในครั้งนี้ถือเป็นการปั้นตามกรรมวิธีทุกขั้นตอนแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกหลังจากปั้นเสร็จแล้วก็จะนำมาประดิษฐานไว้ภายในศาลาวัดที่วัดสมณัตตุ้มท่าต่อไปนะคะมีเลยนะคะบรรยากาศของคนที่อยากมาร่วมทำบุญปั้นไอ้ไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปร่วมปั้นไอ้ไข่ก็ไปได้นะคะที่วัดสมณัตตุ้มท่านะคะอยู่ที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะ